ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะเวลาประมาณเกือบจะ8โมงที่นี่ที่บราซิลเนี่ยเขาจะนวดเร็วมากประมาณ4โมงครึ่งก็จะโพลเพลย์ละแล้วก็กว่ามันจะสว่างอ่ะก็ประมาณ7โมงสว่างช้าสองข้างทางจะเป็นทางไปน้ำตกนะคะก็จะเป็นป่าเหมือนเป็นป่าหญ้าแล้วก็จะมีพวกสวนไร่เนาะเป็นพวกไร่ข้าวโพดนะคะหน้าตาคล้ายๆกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วมาอีกนิดนึงตรงนี้ก็จะมีเขาก็จะเลี้ยงม้าอะไรกันนะคะท้องฟ้าที่นี่สีค่อนข้างเข้มค่อนข้างสวยเลยแหละดูกล้องอาจจะเก็บบรรยากาศได้ไม่เท่าตาเห็นนะคะแต่ก็อยากให้แบ่งกันแบ่งปันให้หลายๆคนได้ชื่นชมกับความงามจากแดนไกลนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูสภาพรถที่เรานั่งมานะคะเราเสียค่าบัตรไปประมาณเกือบ 4,000 บาทมีทีวีเล็กๆสมัยโบราณไม่เปิดจนอีกแป๊บนึงก็จะถึงแล้วก็ยังไม่คงไม่ได้เปิดนะคะที่นั่งก็จะเป็นเบาะอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าสลีปเปอร์มันเปอร์ยังไงไม่ทราบมันเอียงได้นิดเดียวนะรถโดยสารทั้งคันไม่มีใครนั่งเลยว่างโหวงมีไม่ถึง10คนเหงามากก็ระหกระเหินมาพอสมควรยังมีชีวิตอยู่ค่ะอีกประมาณ2ชั่วโมงก็จะถึงน้ำตกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีเวอร์ซูสวยแค่ไหน